การอภิปรายงบประมาณเนี่ยแน่นอนครับว่าการพิจารณางบประมาณในครั้งนี้เนี่ยก็มีหลายคนให้ความสนใจเพราะว่าเป็นการพิจารณางบประมาณในครั้งแรกของสสสมัยที่26นี้นะครับซึ่งเราทราบเพราะว่ามีกรรมาธิการผู้สงวนความเห็นไว้26ท่านด้วยกันแล้วก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร220ท่านที่แปรยติไว้ดังนั้นคงจะใช้เวลาพอสมควรครับแต่ท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐท่านทราบดีครับถึงความจำเป็นของประเทศชาติในทุกวันนี้เนี่ยที่เราจะต้องใช้งบประมาณนะครับในการผลักดันโครงการต่างๆในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าท่านก็เปิดรับครับให้ทุกคนได้แสดงความเห็นอย่างเต็มที่นะครับในกฎหมายทั้งหมดมี41มาตราเนี่ยเราก็คงจะมีสมาชิกที่อภิปรายมาตราหลักๆในด้านเศรษฐกิจก็ดีในด้านสังคมก็ดีหรือว่าในด้านบุคลากรต่างๆก็ดีนะครับแต่เรายืนยันครับว่าเราก็เคารพกติกาที่วิปทั้ง3ฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นวิปตัวแทนของฝ่ายรัฐบาลวิปตัวแทนของฝ่ายค้านนะครับแล้วก็วิปที่ต้องบอกว่าเป็นตัวแทนของประธานและรองประธานสภาเนี่ยเขาได้ตกลงเวลากันเบื้องต้นไว้นะครับว่าเราจะใช้เวลาการประชุม3วันนะครับและในวันศุกร์เนี่ยก็คงจะพยายามไม่ให้เกินเวลา 18:00 นาฬิกาครับดังนั้นเองครับการอภิปรายของพรรคพลังประชารัฐมีความจำเป็นที่จะต้องตรงประเด็นนะครับแล้วก็ไม่ยืดเยื้อนะครับแล้วก็เรายึดมั่นในผลประโยชน์ของประเทศชาติเรายึดมั่นในการใช้เงินเพื่อให้ไปตรงจุดให้สามารถแก้ไขปัญหาได้เราจะไม่อภิปรายเพื่อที่จะเอาการเมืองมาโจมตีคนใดคนหนึ่งหรือใครก็ตามครับ